คลิปนี้เราอยู่กันที่กาญจนบุรีครับที่นี่มีอะไรพ่อไม่มีอ้าวไม่มีจะบ้าไปเชื่อเขาไม่มีมีอะไรปะเนี่ยไม่มีมาพามาที่นี่ทำไมโอ้ยมาถ่ายหนังถ่ายละครอย่างเดียวไม่มีกระจายโอ้โหอย่าเล่าหรือไม่มีเชื่อพ่อดิไม่มีป้ายแบบสเตนลูกขนูแบบที่แม่ไอชอบป้ายเขาเขียนว่า natural poolตรงนี้ยากมากเลยไฟไฟ send out a flare to find give me a reason I'm gonna send a sign calling you over calling you to my life run the long way we'll run the world together so run the way come again it's now ตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่กาญจนบุรีครับเด็กพร้อมที่พักเราชื่ออะไรจ๊ะหินโตกค่ะหินโตกทำไมไม่หลบอะคะทางเข้าเป็นไงบ้างมันลึกมากแล้วอันนี้เรามาใครบ้างมีหนูคุณแม่คุณพ่อคุณเบียร์พานั่งรถไปดีกว่าพ่อเข้าไปกับนีลาเลยสองคนของกินมีป่ะเนี่ยมีครับมีของกินไปทุกเมื่อเลยทริปนี้ทริปครอบครัวเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศที่พักบรรยากาศที่พักของเรานะจะเป็นสไตล์แบบว่าแคมปิ้งให้ทุกคนเนี่ยสามารถได้อยู่แคมป์โดยที่คุณไม่ต้องกางเต็นท์เองแล้วก็เต็นท์เนี่ยมีแอร์ด้วยแถมอยู่ริมแม่น้ำแควด้วยนะตอนนี้บรรยากาศที่พักแบบชิลมากก็จะเป็นกว้างๆมีที่ให้คนได้อยู่หลายๆมุมไม่ต้องอยู่กันแบบแออัดนะถึงที่พักที่หินตกริเวอร์แคมป์แล้วอันนี้จะเป็นสไตล์แบบสเต็นท์ลูกขนูแบบที่แม่ไอชอบคืออยากนอนเต็นท์แต่ว่าไม่อยากลำบากเขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าไว้ในห้องห้องเราที่จองมาเป็นมี1เตียงใหญ่กับอีก1เตียงเล็กนะฮะใช่ค่ะสำหรับครอบครัวเรานะมีลูก1คนห้องนี้เหมาะมากเฮ้ยห้องเราเห็นว่าดีว่าไปกระจกเออมันต้องสบายแบบนี้ชีวิตมันต้องลำบากอะไรขนาดนั้นนี่คือห้องน้ำครับโอ้โหดูดีมากเลยก็สะอาดสะอาดดีแยกโซนเปียกโซนแห้งเดี๋ยวขอตัวพักก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปห้องเป็นไงบ้างพ่อดีครับไม่ต้องกางเต็นท์เหมือนกางเต็นท์ใหญ่ๆฟีลเหมือนได้นอนกางเต็นท์แต่ว่าไม่ต้องกางเองนะใช่พินลาเป็นไงบ้างห้องโอ้โหเดี๋ยวสำรวจทั่วยังฮะอย่าเพิ่งเข้านะคะทำไมอะคะใครชี้อยู่ไม่บอกไม่บอกเข้าไม่ได้อยู่ใช่ไหมหมวกคุณตาไงฮะคุณคุณไหมฮะใส่ได้เลยนี่มันหมวกหนูค่ะโอ้โหสอดนี่ถ่ายรูปกันละยืนตรงนี้นะครับไปโอ้ดูรูปเลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแปลงร่างให้พ่อคอมเป็นอินเดียนาโจนก่อนจะได้เข้ากับพวกไงแล้วใส่เลยชอบมึงบ้าเอาฮะตอนนี้พร้อมพร้อมแล้วเดี๋ยวคันเบ็ดไม่ได้ตกปลาเราเป็นอินเดียนาโจนเอออย่างนั้นแหละคุณตาเออจบไปเลยเฮ้ยแมวข้างหน้าแม่จับจีข้างหน้าขอบหมดหรือขอบลูกค้างไปดูครอบครัวเราต้องปังไปปังครอบครัวเรามันดีอ่ะถ่ายรูปร้อนอย่างนี้นี่คือที่พักนะฮะตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเป็นลานรอบกองไฟใครที่จองที่พักที่เนี่ยจะมีอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นสามารถเลือกได้แบบฟูลบอร์ดก็ได้พักที่นี่แล้วกินครบทุกมื้อเลยนี่คุณแม่แต่งตัวเป็นไรครับแต่งวันนี้ไม่พร้อมค่ะมันเหมือนเวลาแม่แต่งตัวเหมือนเจ้าหญิงอะไรนะซินเดอเรลล่าค่ะหนูเป็นอะไรคะหนูเป็นรีวิวเดินไปตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเจอกับชิงช้าแล้วก็นั่งถ้าเกิดเรานอนแบบนี้ก็คือชิงช้าใช่ไหมคะถ้าแกว่งแรงๆอ่ะจะเป็นชิงเร็วไหมคะชิงเร็วชิงเร็วเอาอีกค่ะเฮ้ยดันชอบซะงั้นกิจกรรมก็ยังไม่ค่อยได้ออกไปทำเพราะว่ากว่าจะมาถึงก็ประมาณ3โมงกับ4โมงแล้วสั่งข้าวกินก็เกือบหมดเวลาพี่ป๊อปวันนี้พี่เคยเสิร์ฟป่ะป๊อปแคลอรี่ป๊อปหน้าปานป๊อปหน้าปานมุกภายในมุกภายในโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูรูปสำหรับวันแรกกันปึ้งปึ้งปึ้งจะ
พาทุกคนลงไปข้างล่างป้ายเขาเขียนว่า Natural Pool wow. เป็นสระน้ำธรรมชาติให้เล่นน้ำที่ทำจากธรรมชาติหรือเปล่าไม่รู้ไปดูของจริงว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ถึงแล้วอยู่ในน้ำแบบให้เรานอนพักแบบชิลๆได้หรือว่าเล่นสระว่ายน้ำดูเหมือนสระว่ายน้ำแบบตามธรรมชาติน้ำจริงไหลออกมาจากไหนไม่รู้นี่ดูตรงนี้มีน้ำไหลออกมาแล้วมันก็ไหลลงแม่น้ำไปว้าวว้าวว้าวมาดูนี่นะคะเขาก็จะมีแพให้นั่งดิวพายเรือคายักนะแล้วก็ถ้าใครอยากนั่งเรืออย่างนี้นี่ชมแม่น้ำก็ติดต่อเคาน์เตอร์ได้โอ้มายก็อดเป็นไงบ้างสดชื่นไหมสดชื่นป่ะโอ้อยากลงตรงนี้อ่ะไม่ได้เดี๋ยวหน้าทิ่มที่โรงแรมนี้น้ำไหลออกมาแล้วเขาทำเป็นสระว่ายน้ำเจ๋งมากเนี่ยโอ้แล้วมันก็ไหลออกแม่น้ำไปนะสระว่ายน้ำที่นี่สุดยอดเป็น natural pool เป็นสระว่ายน้ำตามธรรมชาติดีอ่ะน้ำใสเบอร์น้ำธรรมชาติเหมือนเราเล่นตามพวกน้ำตกอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเอ้ยมีเด็กปอพ่อคะดูหนูว่ายน้ำไหมว่ายดูเลยค่ะเป็นนะเป็นนะสู่ช่วงอาหารค่ำแต่ว่าคุณตาคุณยายนิลาแล้วก็พี่กัปตันออกไปซื้อของข้างนอกนานมากเลยตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดอ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วมาแบงค์ไปยังไม่กลับมาเลยนี่มานั่งนี่เล่าอะไรฟังเรื่องทางมาที่นี่เนี่ยนะคือถ้าเราเข้าตาม Google Map ที่เขาบอกว่าจะเป็นค่ายทหารถูกไหมคะคือไม่น่ากลัวอาจจะเป็นทางที่ดีกว่านี้ก็ได้เพราะเราไม่รู้เหมือนกันเพราะเรายังไม่ได้ผ่านแต่เรามาในทางที่เรามั่นใจไงเพราะแบงค์มั่นใจเพราะแบงค์บอกว่าไม่แน่ใจว่าค่ายทหารมันเข้าได้หรือเปล่ามันควรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาอีกทางนึงคนน่ากลัวคือเปียวแล้วมาเปียวระยะยาวมากไอ้ก็คิดว่ามันไกลมากแล้วนะเข้ามาแล้วก็เลยถามแบงค์เฮ้ยแบงค์มาอีกไกลไหมอะไรเงี้ยแบงค์บอกประมาณ 6-7 นาทีอ่ะโอ้ยอีกจะ 6-7 นาทีแม่ก็โคตรไกลเลยแต่ว่าจะบอกว่าช่วงหลังๆอ่ะพวกเราเจอที่พักลึกๆหลายอันแล้วเหมือนกันก็เริ่มชินแล้วแต่ว่าพอเข้ามามันเป็นอีกโล่งนะเฮ้ยแต่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเหมือนเข้ามาแล้วเหมือนว้าวอ่ะว้าวไม่ใช่เดี๋ยวเรารอคุณพ่อคุณยายกลับมาทานอาหารเย็นอาหารเย็นเขาก็เป็นบุฟเฟ่นะครับใช่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศให้เรานั่งเหมือนรอบกองไฟนิดๆเฮ้ยไม่ได้อํานะตอนกลางคืนมีรอบกองไฟของจริงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นที่พักที่กาญจนบุรีดูว้าวบาร์บีคิวไก่ผัดขิงเขียวหวานส้มตำผัดไทยหมูย่างไก่ย่างเยอะอยู่แถวอยู่แถวอยู่ที่ไหนกินข้าวไหมที่เด็กเด็กอ่ะเด็กชื่ออะไรอ่ะน้องมิ้นท์อ่ะแล้วแฟนจริงๆอ่ะแฟนจริงๆไม่มาเหรอมีทุกจังหวัดก็มีส้มตำบุฟเฟ่มีหมูย่างไก่ย่างถือว่าโอเคอยู่มีผัดไทยกับข้าวก็อาหารไทยปกติแต่ก็กินได้อร่อยโอเคข้าวขับรถไปไหนมาไปบิ๊กซีมากาญจนบุรีเนี่ยหรอสังขะโอ้ไปไกลมากกินข้าวไปทิ้งข้าวไปGood morning เช้าวันที่2บรรยากาศตอนเช้ามีอาหารเช้าให้กินด้วยนะครับที่นี่อากาศดีมากอากาศดีแล้วก็อากาศหนาวแต่ไม่เป็นไรมากับวัตถุ Wi-Fi ล่ะค่ะเมื่อคืนนอนหลับไหมคะนอนหลับฝันดีไหมตอนนี้มีข้าวต้มมีผัดซีอิ๊วนะแล้วก็มีกระหล่ำปีทอดน้ำปลาเดี๋ยววันนี้แหละเราจะพาไปเที่ยวที่กาญจนบุรีกันนี่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเรานี่ไปทำอะไรกันคะซิปไลน์ค่ะแล้วถ้าเกิดซิปไลน์ไม่เปิดเล่นซิปกางเกงก่อนได้ไหมคะไม่ต้องพูดตอนนี้ทางที่เรากำลังจะไปเล่นกิจกรรมซิปไลน์กันนะฮะมันมีจริงๆใช่ไหมเนี่ยพ่อเป็นไงบ้างพ่อไม่ใช่ข้างหลังก็น่าจะบ่นกระจายเลยเดี๋ยวเกาให้ไม่ใช่คนละคันนี่ทางครับใช่ไหมเนี่ยโค้กเออนั่นแหละเด็กพี่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าถูกทางใช่ไหมถอยหลังออกทางเก่าอันนั่นถอยตรงไปนู่นไงเข้ามาทำไมอ่ะก็ทิศทางมันมาทางนี้ก็เลยเปลี่ยนไม่เอาเรากำลังจะไปเล่นอะไรนะซิปไลน์ดูทุกคนนะ
เขียนด้านหลังทีเขียนต่อกันอะไรไม่พร้อมยังฮะวันนี้นิลาจะทำภารกิจปีนต้นไม้ของจริงแล้วหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้หนูกลัวใช่ไหมอันนี้ไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าหนูเป็นอะไรแล้วก็แมนโอเคดูถุงมือพร้อมยังนี่สองข้างชุดพร้อมไหมคะพร้อมค่ะคนพร้อมไหมคะเสียงขึ้นครับพ่อโอ้โหแนะนำหรอคะแนะนำได้แล้วพี่ไปถือโอเคอ่ะไปได้แล้ว1คนตื่นเลยนะคะตื่นมากเลยค่ะไม่สู้เลยหรอคะตื่นเต้นเรียนรู้อุปกรณ์เรียบร้อยนะฮะดูเด็กชอบอยากทำมากใช่แต่ว่าทำไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาทำให้คือเด็กเล็กๆที่มาที่เนี่ยก็เล่นได้นะเดี๋ยวให้พี่เขาพาไปแต่ว่าผู้ใหญ่ต้องทำเองไปเดี๋ยวเราไปข้างบนกันไปก็ให้ลูกกับพ่อเล่นกันอะไรที่มันหวาดเสียวเราก็เน้นสบายเน้นสวยงามเน้นถ่ายรูปอย่างเดียวจ้ะ If you believe in love how will I feel it If you believe in me how will you let me in If you are ready ทุกคนอย่ากวนสมาธินะตรงนี้ยากมากเลยไม่เคยเล่นแบบนี้เลยเราก็ไต่ไปใช่ป่ะยอดหลบเลยนะมาแล้วนะฮะข้ามาฝั่งนี้แล้วเหนื่อยเหมือนกันนี่กี่ฐานแล้วพี่กี่ฐานแล้ว5นะคะผมเหลืออีก35เท่านั้นเองฝั่งโน้นซุซุสนุกป่ะสนุกขอแบบสู้ๆทีนึงก่อนสู้ๆยังไม่เต้นเลยใจไม่เต้นแล้วนะเต้นแล้วสนุกอ่ะไปบอกมือเอ้ยสุดยอดโอ้โหนิลาไม่มีแพทย์เลยอ่ะสุดยอดมองทางด้วยนะไม่เอาไม่เล่นละไม่เล่นละเริ่มเล่นละหอบบ้าตรงนั้นอ่ะพอไม่กลัวแล้วเริ่มเล่นละระวังด้วยนะครับครับไม่เล่นฐานนี้เหมือนมาไม่ถึงครับจริงป่ะใช่ครับคือมันน่ากลัวเหรอนิดนึงครับพี่นิดนึงไหวไหมพี่ตันโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วเล่นทุกวันเล่นซิปไลน์เหรอแพมพอมเฮ้ย5 minutes later ทำใจว่ะก็ผมไม่เล่นเวลาเล่นจะไม่กล้าโดดพี่ต้องแบบกั้นใจโดดไปเลยฮึบไปเลยเหรอ1 2ไปหย่อนได้เลยครับพี่หย่อนได้เลยก้มหน้าลงก็ลงแล้วครับตอนนี้เมื่อไหร่จะได้ไปอยากรู้จังว่าเป็นแบบไหนอ่ะอ๋อหนูจะได้ทำตามใช่ไหมคะใช่ครับไม่เด่นหนึ่งเดียวมาก้าวหุ่ยฮาว่ะไอเกตทีบลูกโอ้โหเกตนั่งมากเกตไม่เอาต้นไม้โอ้ตายแล้วแล้วรอก่อนนะพยายามก้าวขึ้นมาข้างสูงครับวินลาเต้นแล้วว่ะมันจะลาตอนปีนเนี่ยหนึ่งสองเฮ้ยทำไมเขามันแรงจังวะมันชอบนั้นน่ะดีนะเนี่ยที่ไม่ได้เล่นไม่ไหวหลอกนี่ว่ะหลอกไม่เสียวไงตอนวืบอ่ะใช่มันวืบเว้ยทุกคนหนูเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วใช่ไหมใช่เมื่อไหร่จะได้ถึงเนี่ยอ้าวโอ้ my god ใกล้จบแล้วฮะขบวนทั้งหลังไหวไหมไหวมากหนึ่งนิดเดียวครับอ๋อเล่นแป๊บเดียวเองก็สรรหานะอยู่บ้านไม่ชอบกันมาพากันลำบากที่นี่นะฮะอย่าลอยฟ้าไม่เป็นไรครับพอไม่ค่อยอย่างนี้เหมือนมาริโออ่ะเด็กพร้อมไหมนิลาค่ะนั่งจับไว้หนูมองกล้องไว้น้า
Hold me and let me in. If you are ready, I'm gonna reach you. I've got a feeling you're gonna reach me too. โหนสลิงยาวที่สุดในชีวิตของนิลาครับผมเก่งมากโอ้โหปล่อยมือปล่อยมือโอ้โหเก่งมากโอ้เท้าเอวด้วยโอ้โหเก่งมากโอ้โหสองนิ้วเฉียบเลยอ่ะโอ้โหเอาเงินพี่เขาเอาเงินพี่เขาเย้เร็วพี่ชายช่วยน้องหน่อยโอ้ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณครับคุณแม่ถามก่อนรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกเหนื่อยนะคะจะเล่นอีกไหมคะแบบหลังมาเล่นค่ะอ๋อคือแสดงว่าอันนี้หนูเล่นได้แล้วผ่านแล้วใช่ไหมคะบอกพี่ๆทุกคนว่าให้มาเล่นกันสิคะมาเล่นเรามาเล่นกันสิคะก่อนกลับกรุงเทพเรามาแวะไหว้พระกันสักหน่อยเดี๋ยวเราพาทุกคนไปไหว้พระที่วัดถ้ำเสือนะฮะใช่ค่ะเนี่ยเรามาเที่ยวกับพ่อกับแม่นะพาพ่อกับแม่ไหว้พระทำบุญหน่อยอุ้ยมาแล้วมาแล้วโหวิ่งมาไกลมากขึ้นบันไดใช่ไหมวันนี้เราไม่ขึ้นขึ้นบันไดไหมจริงๆแล้วเขามีขึ้นบันไดสูงมากแล้วก็ใช่ค่ะแล้วเขาก็มีรถรางให้ขึ้นด้วยนะที่วัดเนี้ยเก็บคนละ10บาทแต่ว่ารางใช้ไม่ได้เพราะว่าไฟเสียหรือไฟดับไม่รู้แล้วก็งั้นเดี๋ยวเราไหว้ข้างหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวภาพสวยๆเนี่ยเดี๋ยวให้พ่อแบงค์เก็บบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิพพานังคันเตมานิพพานังคันเต Hold me and let me in if you are ready I'm gonna reach you I've got a feeling you're gonna reach me too สำหรับคลิปเที่ยวกาญจนบุรีกับครอบครัวนะจบลงแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะไอฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไอด้วยนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูคลิปเลยพ่อแบงค์จะไม่อยากทำแล้วเนี่ยใช่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วมาถูกใจคนดูเนาะถ้าเกิดใครอยากแนะนำว่าให้ไอกับแบงค์ทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนเหมือนเดิมเลยค่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะเดี๋ยวเราจะจัดและทำตามนะสำหรับคลิปนี้ขออีกรอบค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องไอแบงค์ไดอารี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งไปแล้วฮะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปเที่ยวมันพลาดนะครับไปละบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้พวกเรา3คน Subscribe ช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทางช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับ